ดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับคำป่าประจำจังหวัดในประเทศไทยกันบ้างวันนี้ EP 1จะเป็นของภาคเหนืออย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ให้ผมด้วยถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปกันเลยจังหวัดเชียงรายเนื้อสุดในสยามอารามดอยตุงป่าดุงวัฒนธรรมรสล้ำข้าวสารหอมหวานลิ้นจี่สตีโสภาชาเลือดลดสับปะรดนางแหล่จังหวัดเชียงใหม่ดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสง่าปุบผาชาติล้วนงามตานามล้ำค่านครพิงจังหวัดตากธรรมชาติน่ายนภูมิพลเขื่อนใหญ่พระเจ้าตากเรียงไกรเมืองไม้และป่างามจังหวัดนครสวรรค์เมืองสีแควแห่มังกรพักผ่อนบึงบอระเพ็ดป่ารสเด็ดปากน้ำโพจังหวัดน่านแข่งเรือลือเรื่องเมืองงาช้างดำจิตรกรรมวัดภูมินเสาดินนาน้อยแอวดอยภูคาชิมปลาปากนายผ้าลายน้ำไหลมักไฟจีนรสดีลิ้นจี่ชวนลองส้มสีทองเมืองน่านจังหวัดพะเยากวานพะเยาแหล่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวงบวงสรวงพ่อขุนงามเมืองงามลือเรื่องดอยบุตรสราคำจังหวัดพิษณุโลกพระพุทธชินราชงามเลิศถิ่นกำเนิดพระนาเรศวรสองฝั่งน่านล้วนเลื่อนแพหวานฉ่ำแพ้กล้วยตากถ้ำและน้ำตกหลักตะการตาจังหวัดเพชรบูรณ์เมืองมะขามหวานอุทยานน้ำหนาวสีเทพเมืองเก่าเขาค้ออนุสรนครพ่อขุนผาเมืองจังหวัดแพร่หมอห่มไม้สักถิ่นรักพระลอช่อแห่สีเมืองลือเรื่องแพะเมืองผีคนแพร่นี้น้ำใจงามจังหวัดแม่ฮ่องสอนหมอกสามฤดูกองมูเสียดฟ้าป่าเขียวขจีผู้คนดีประเพณีงามลือนามถิ่นบัวตองจังหวัดลำปางฐานหินลือชารถม้าลือลั่นเครื่องปั้นลือนามงานพระธาตุลือไก่ฝึกช้างใช้ลือลูกจังหวัดลำพูนพระธาตุเด่นพระรอดถังลำใหญ่ดังกระเทียมดีประเพณีงามจามทีวีสรีหีคุณชัยจังหวัดสุโขทัยกำเนิดอักษรไทยงานใหญ่ลอยกระทงมั่นคงพระพุทธศาสนาพระแม่ย่ามิ่งเมืองอดีตรุ่งเรืองคือเมืองสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์เมืองลานสาดหวานบ้านพญาพิชัยดาบหักจังหวัดกำแพงเพชรกรุงพระเครื่องเมืองคนแกร่งศิลาแรงใหญ่กล้วยไข่หวานน้ำมันลานกระบือจังหวัดพิจิตรเมืองชาละวันแข่งขันเรือยาวข้าวเจ้าอร่อยส้มท่าขอนรสเด็ดหลวงพ่อเพชรรวมใจสำหรับคนที่ดูคลิปนี้แล้วฝากกด Subscribe และฝากกดติดตามในตอนต่อไปด้วยครับ